ต้องรับผิดชอบและต้องรับผิดชอบนะคะก็ถ้าเป็นผมเป็นเจ้าของอาบนวดบอกว่ารับผิดชอบเลยก็ติดเชื้อเป็นศูนย์อยู่เนี่ยวันที่34แล้วไหมคะ34 35แล้วแล้วติดเชื้อเป็นศูนย์นี่มาขู่อะไรกันแล้วมันจะไปเหาะมาจากไหนได้แขกว่าถ้าแขกเป็นเจ้าของธุรกิจอาบอบนวดไข่จะตัดสินใจปิดกิจการกิจการใช่เข้มงวดกันมากก็เหมือนกับอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วถ้าปิดได้เขาปิดไปแล้วฮะใช่ผมคิดว่าทุบตึกขายไปอย่างอื่นแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วทำไปเนี่ยก็ดูเราดูจากเศรษฐกิจจากต่างๆเหมือนดูข่าววันเนี้ยเจ้าของรถตู้ที่สมุย9คันขายทิ้งคือไม่ให้ขายยกให้ฟรีคือที่ผ่อนมาเนี่ยบอกช่วยเอาไปต่อเลยไม่เอาแล้วเอาไปผ่อนต่อไม่เอาแล้วคือตัวเองคัดลอสแล้วค่ะขอสูญเสียแต่เพียงเท่านี้ขอสูญเสียแค่นี้คือแบบนี้ทุกธุรกิจเนี่ยเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างไรทั้งนั้นคืออันนี้มันชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าการที่คุณเลี่ยงบาลีแล้วก็เขาเรียกว่าเกลียดปลาไหลกินน้ำแกงโดยที่อนุโลมให้มีธุรกิจอาบอบนวดแล้วอ้างว่าไม่มีการค้าประเวณีในนั้นมันเป็นการปิดโอกาสที่ทำให้เราไม่สามารถนำเอาเซ็กอินดัสทรีเนี่ยขึ้นมาเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมายเมื่อเราไม่สามารถทำให้การค้าบริการทางเพศเป็นอุตสาหกรรมที่ถูกกฎหมาย 1. เซ็กซ์วอร์เกอร์ไม่รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน 2. เราไม่มีโอกาสพัฒนาและเทรนคนในอุตสาหกรรมนี้ทั้งหมดให้มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆและก้าวทันตามเทคโนโลยีเช่นที่แขกพูดว่าเราสามารถทำเซ็กซ์อินดัสทรีแบบไม่ต้องเจอตัวตนกันเลยผ่านเซ็กซ์เทคโนโลยีต่างๆซึ่งถ้าเรายอมรับว่าการค้าประเวณีมีจริงแล้วเราทำให้มันถูกกฎหมายเราสามารถเรียกว่า variations ของอุตสาหกรรมไปในเชิงที่ปลอดภัยและมีหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นความต้องการที่มีอยู่ในสังคมจริงๆเช่นผู้บกพร่อง disable ค่ะผู้พิการในหลายๆเงื่อนไขนะคะต้องเราจะปฏิเสธได้ไงว่าเขาไม่มีความต้องการทางเพศแต่เขาไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์ตามปกติหรือหาคู่หรือแต่งงานได้คนที่มีความพิการทางร่างกายเหล่านี้ต้องการมืออาชีพในการบำบัดความรู้สึกพวกนี้แต่เราหลับหูหลับตากับเรื่องพวกนี้มาโดยตลอดแล้วเราก็จะถึงทางตันแบบนี้มันก็เป็นปัญหาสุขภาพเป็นปัญหาสุขภาพทั้งกายและจิตค่ะส่วนเรื่องการต่อพรก.ฉุกเฉินไปอีก1เดือนนะคะสบค.ชุดใหญ่เขาก็เคาะมาแล้วแล้วก็พลเอกประยุทธ์ก็พูดถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าก็การผ่อนคลายระยะที่5เนี่ยยังมีความเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของประชาชนย้ำว่าขอให้ย้อนกลับไปดูค่ะระยะที่1ถึง4ที่ผ่านมาเนี่ยติดเชื้อไม่มากมันเกิดจากอะไรเกิดจากมาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดและการใช้มาตรการพิเศษโดยเฉพาะพรก.ฉุกเฉินถึงควบคุมได้ถึงวันนี้คือถามแล้วก็ตอบในตัวไปเลยนะคะ ได้บอกหลายครั้งแล้วว่าแม้มีกฎหมาย40ฉบับแต่ละหน่วยงานถือไว้แต่หลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีเปิดปิดสถานที่เข้าออกประเทศเนี่ยต้องผ่านขั้นตอนทำให้หลายอย่างมันไม่ทันต่อเวลาในการแก้ปัญหาก็เลยต้องมีพรก.ฉุกเฉินแต่ย้ำว่ามีไว้เนี่ยไม่ได้ปิดกั้นใครทั้งนั้นนะคือโอ้คือมันทำไงดีฮะมันทำไงดีมันพูดยากแล้วตรงที่บอกว่ามันพูดกันมาหมดแล้วในทางเหตุผลแต่มันไม่มีเหตุผลไปแล้วอะใช่ไหมการต่อพรก.ฉุกเฉินนี่มันไม่มีเหตุผลไปแล้วอะไม่ต้องพูดเรื่องเหตุผลแล้วฮะคือใช่แขกเห็นด้วยกับพี่ถึกนายกรัฐมนตรีและประธานศูนย์บริหารโควิดคือพลเอกประยุทธ์ควรจะพูดไปเลยว่าไม่มีเหตุผลนะอยากต่อเราอยากต่อจบไม่ต้องเถียงแต่ว่าพอถามว่าเรื่องนักข่าวถามว่าการต่อพรก.ฉุกเฉินถือเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนหรือเปล่านายกบอกว่าคนละกาลเทศะนายกบอกว่าเขาแยกสองเรื่องนี้ออกจากกันแต่ว่าอะไรคนละกาลเทศะน่าจะหมายถึงคุมโรคกับอาวามาใช้เรื่องการเมืองว่าไม่ได้ใช้ทางการเมืองคือมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช้ทางการเมืองใช้ทางการเมืองก็ความเป็นจริงมันใช้อ่ะคุณก็สั่งไปสิบอกว่าถ้าคุณจะต่อพรก.ฉุกเฉินคุณก็สั่งไปสิบอกว่าห้ามใช้ทางการเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดเนี่ยใครเอาไปใช้ตั้งข้อหาทางการเมืองกับคนที่เคลื่อนไหวการเมืองว่าฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินจะลงโทษเอาป่ะล่ะไม่แขกคิดว่าควรจะพูดอย่างนี้เลยค่ะว่าจะมีพรก.ฉุกเฉินเพื่อใช้ควบคุมม็อบจบไม่เกี่ยวกับโรคโควิดจบจะมันไม่ต้องหารถเลี้ยวอะไรให้มันเยอะอะแต่ห่วงเนี่ยขนาดมีพรก.ฉุกเฉินยังไปชุมนุมอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นวันที่24ก็มีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดดูทรงแล้วต้องมีแล้วล่ะไม่มีเดี๋ยวบ้านเมืองวุ่นวายบริหารต่อไปไม่ได้รัฐบาลหนักใจมีไปจน
เดือนธันวาหรือกลางปีหน้าจนกว่าจะมีวัคซีนค่ะไม่ถ้าเกิดวัคซีนถ้าเกิดมีวัคซีนโควิดเขาก็จะบอกว่าต้องมีพรกฉุกเฉินเดี๋ยวติดโรคพิษสุนัขบ้ากันแต่ก่อนที่นายกจะพูดถึงเรื่องการความจำเป็นต้องมีพรกฉุกเฉินก็มีภาคประชาชนยังคงเรียกร้องอย่างกลุ่ม People Go นะคะนำโดยคุณเลิศศักดิ์คำคงศักดิ์คุณจำนงหนูพันจากเครือข่ายสลัม4ภาคและขบวนการประชาชนเนี่ยเขาก็ไปที่ทำเนียบรัฐบาลอ่ะพีมูฟแล้วก็มีกลุ่มไอรอด้วยของไอรอแล้วก็ของสนทใช่ไหมฮะคือสนทคืออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นทางกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองกลุ่มส่วนหนึ่งก็เป็นของภาคประชาชน NGO ที่เขามีปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าพีมูฟอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่เขาเคลื่อนไหวเนี่ยนะฮะมันโดนมาแล้วหลายพื้นที่ฮะมันไม่ใช่แค่ไปเคลื่อนไหว24มิถุนาโดนเคลื่อนไหวเรื่องวันเฉลิมแล้วโดนมันมีเรื่องที่รู้สึกประชาชนจะไปคัดค้านเรื่องการสร้างเขื่อนหาดทรายเรื่องอะไรพวกนี้ก็โดนใช่ไหมคือการคัดค้านเรื่องการเคลื่อนไหวเรื่องโครงการของรัฐต่างๆก็โดนพรก.ฉุกเฉินกันมาแล้วเขารวบรวมมาทั้งสิ้นเนี่ยมัน23คนละนะที่รวบรวมมานี่คือบอกว่าโดนมาแล้ว23คนส่วนสนทนี่คือโดนอย่างน้อย3รายค่ะอ่านเหตุผลของเขานะคะ People Go ซึ่งก็สรุปมาเข้าใจง่ายดีก็คือ 1. ผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นศูนย์มาเกิน30วันแล้ว 2. การควบคุมป้องกันโรคระบาดขณะนี้ใช้กฎหมายปกติที่มีอยู่เพียงพอแล้ว 3. พรก.ฉุกเฉินมีไว้เพื่อประกาศเคอร์ฟิวแต่ตอนนี้ยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วเหตุผลแห่งการคงอำนาจพรก.ฉุกเฉิน 1. รวบอำนาจการบริหารมาไว้ที่นายกคนเดียวมันจะเป็น new normal แบบประชาชนประเทศไทยร่วมแรงร่วมใจอะไรกันอย่างที่เคยแถลงเนี่ยก็ไม่จริง 2. ใช้อ้างควบคุมการรณรงค์ของประชาชน 3. ใช้คุกคามเสรีภาพในการแสดงออก 4. ข่มขู่ด้วยโทษสถานหนักแต่เอาผิดผู้ใช้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉินไม่ได้ประชาชนเขาก็มองว่าที่คงไว้เขาแบบนี้หรือเปล่าคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะพูดตรงๆเลยว่าที่อ้างว่ามีกฎหมายตั้งอะไรนะประยุทธ์อ้างกี่ฉบับนะ40ฉบับ40ฉบับก็ไม่เท่าประเทศไทยนี่นะฮะบริหารประเทศตามปกติเนี่ยในปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยคุณจะเป็นปัญหาเรื่องชายหาดปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องควันพิษมลภาวะแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะใช้กฎหมายประมาณ10ฉบับขึ้นไปทั้งนั้นแหละค่ะ10 20ฉบับมันไม่มีที่ไหนใช้กฎหมายฉบับเดียวอะฮะปัญหาคือว่าคุณบริหารเป็นป่ะไงอันนั้นคือสิ่งที่มันสิ่งที่อ้างมันก็คือ1บริหารกฎหมายต่างๆหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำงานไม่ได้บริหารไม่เป็น2ก็คือว่าสิ่งสำคัญของโควิดไอ้ของพรก.ฉุกเฉินก็คือว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบใช่มั้ยฮะเจ้าหน้าที่ที่ใช้อำนาจตามพรก.ฉุกเฉินเนี่ยตั้งแต่รัฐบาลลงมาสมชลงมาตำรวจทหารฝ่ายปกครองผู้ว่าจังหวัดอะไรต่างๆเนี่ยออกคำสั่งเนี่ยแล้วไม่ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรับผิดชอบคือคนฟ้องไม่ได้ฟ้องศาลปกครองก็ไม่ได้จะไปเอาผิดนี่ก็ยากจะไปเอาผิดก็ยากเขาก็อ้างว่าทำตามหน้าที่ค่ะเหมือนชินกับการใช้มาตรา44ใช่ทีนี้ใช่ไงเป็นมาตรา44การใช้มาตรา44ใช้อย่างนี้มา5ปีแล้วพอคุณทำอะไรคุณไปสั่งประชาชนทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้สั่งอย่างนี้เรื่องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไปคุมอย่างนี้กระทั่งคุมเด็กอนุบาลเนี่ยคุมเด็กอนุบาลจริงๆคือคุณก็รู้สึกว่าเคยชินกับการใช้อำนาจแบบม.4พอสบช่องโควิดนี่ต่อยาวมันก็เลยต่อยาวไงเอาเด็กอนุบาลจริงนะเมื่อที่คนแถวบ้านที่ปากซอยบอกเนี่ยจะเอาหลานไปเข้าโรงเรียนอนุบาลเปิดวันที่1เนี่ยเด็กมันเพิ่งเข้าใช่ป่ะค่ะเด็กเพิ่งเข้าอนุบาลวันแรกจะเป็นยังไงร้องเขาบอกเอาเข้าวันที่1เขาบอกว่าเรียนสลับวันเว้นวันแล้ววันที่2กลับมาอยู่บ้านวันที่3ไปร้องไห้เอามันไปร้องไห้ใหม่เด็กก็จะปรับตัวยากเด็กมันปรับตัวไม่ได้ไงคำถามคือถ้าคุณจะบริหารประเทศด้วยกฎหมายที่รวบรวมอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดโดยที่ไม่ต้องบริหารโดยที่ไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบถ่วงดุลหรือถกเถียงกับคุณเนี่ยแขกว่ายึดอำนาจให้มันชัดๆเป็นเรื่องเป็นราวไปเลยดีกว่าไหมบอกตรงๆอย่ามาจำแรงแปลงกายอยู่ในระบบยึดอำนาจยุบพรรคพลังประชารัฐไปเลยเพราะว่ามีปัญหามากไงมันทำให้พรรคร่วมรัฐบาลก็อึดอัดใจด้วยเพราะเดี๋ยวข่าวต่อไปนี่เราจะเห็นถึงปัญหาในกรรมธิการเรื่องงบโควิดที่สสพรรคชาติไทยพัฒนาก็ต้องลาออกคืออันเนี้ยมันไม่ได้เกิดไอ้ปั
ญหาการบริหารมันไม่ได้เกิดขึ้นกับเฉพาะพรรคฝ่ายค้านแล้วนะคะ ค่ะมันเกิดขึ้นกับส.ส.พรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลไม่เหมือนกันเพราะจะดีจะชั่วนะพรรคการเมืองเขาลงสมัครรับเลือกตั้งไปเป็นส.ส.เนี่ยจะดีจะชั่วเขาก็อยากทำงานน่ะแต่ว่าถ้าเขาจะต้องไปทำงานภายใต้ไอ้กฎหมายพรก.ฉุกเฉินที่เป็นมาตรา14จำแรงเนี่ยเขาก็ไม่ไหวนะมันก็ไม่รู้จะมีระบอบรัฐสภาไปทำไมไม่รู้จะมีรัฐมนตรีไปทำไมไม่รู้จะนั่งออกกฎหมายกันไปทำไมไม่งั้นใช่จะมีสภานิติบัญญัติเพื่อออกกฎหมายกันไปทำไมแล้วรัฐมนตรีที่นั่งเป็นหัวหลักหัวตออยู่ตอนนี้หมายความว่ารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆตอนนี้เป็นหัวหลักหัวตอนั่งทำอะไรกันคะนั่งแล้วก็ให้เขาข้ามหัวไปนั่งแล้วก็ให้ข้ามหัวไปเนี่ยกลายเป็นรัฐมนตรีพับเพ็ดอะเป็นรัฐมนตรีหุ่นเชิดมันอาการหนักเต็มใจให้เขาออกพรก.ฉุกเฉินโดยที่ตัวเองไม่ทำงานอะไรเลยใช่ครับไม่แน่ใจว่าเต็มใจเพราะปลัดกระทรวงเป็นคนทำหมดเลยแล้วรัฐมนตรีหลายคนก็คงอึดอัดแล้วใครก็ขอเรียกร้องในฐานะคุณพวกคุณเป็นนักการเมืองนั่งเป็นรัฐมนตรีกันเนี่ยคุณจะยอมสิ้นศักดิ์ศรีของตัวเองเป็นหัวหลักหัวตอเป็นตอไม้ให้เขาเหยียบไปเหยียบมาข้ามหัวไปข้ามหัวมาอย่างนั้นเหรอน่าอายนะ